เดทิวเมกออโต้ครับความรู้เรื่องรถที่ทุกคนเรียนรู้ได้นะครับครับวันนี้อาตงเอ้ยไม่ใช่ช่างทิวนะครับก็จะมาอธิบายวิธีการเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนนะครับด้านหลังให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับยางปัดน้ำฝนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมใครที่ไม่อยากเสียเงินมากนะครับในการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนทั้งโครงอ่ะจะราคาแพงประมาณ500นะครับ400 500เปลี่ยนแค่ยางนี่ก็จะประมาณ100นึง80บาทแล้วก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับโดยเครื่องมือในการเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนนะครับก็จะมีไขควงเล็กนะครับไขควงอะไรก็ได้เล็กๆนะครับผมเอาไว้งัดยางนะครับก็คีมนะครับคีมครับไว้ดึงยางออกนะครับก็คัตเตอร์นะครับไว้ตัดยางนะครับเพราะว่ามันอาจจะยาวไปนะครับเราก็ตัดนะครับให้มันเท่ากับโครงของที่ปัดน้ำฝนเรานะครับผม